ดีครับนายณัฐอ่อนแก้วประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านเกากลางวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่มก็คือเรื่องของปลูกข้าวต่างคนต่างปลูกซึ่งเราไม่มีวิชาการไม่มีทักษะในการปลูกปลูกยังไงก็ปลูกอย่างนั้นไปเรื่อยๆไม่มีการพัฒนาข้าวสังหยดเนี่ยก็ปลูกกันในจังหวัดพัทลุงมาประมาณมากกว่า100ปีครับคุณลักษณะของข้าวสังหยดนะครับสีน้ำตาลนะครับเม็ดเล็กเรียวถ้าเราสีกัดสีเข้าไปก็คือข้าวสารนี่จะมีเยื่อหุ้มสีแดงซึ่งเยื่อหุ้มสีแดงก็คือมีไนอาซีนซึ่งข้าวอื่นไม่มีข้าวสังหยดเมืองพัทลุงมันเป็นข้าว GI แล้วก็เป็นโดยเฉพาะพื้นที่พัทลุงนี่เหมาะสมที่จะผลิตข้าวสังหยดเมืองพัทลุง GI เป็นอย่างมากคำว่า GI ก็คือเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับว่าเช่นข้าวสังหยดเมืองพัทลุงนี่ก็คือได้ชื่อว่าความจริงก็คือเป็นข้าว GI ก็คือเป็นสินค้าที่เราควบคุมการผลิตนะครับตั้งแต่การผลิตจนตั้งแต่การเพาะปลูกการแปรรูปการบรรจุการจำหน่ายในเรื่องของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะ GI หรือ Geographical Indication เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งนะคะที่เป็นสิทธิของชุมชน GI คือสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจงนะคะมีคุณภาพมีชื่อเสียงมาจากแหล่งผลิตนั้นจริงๆการขึ้นทะเบียน GI นะคะก็เพื่อประโยชน์ของชุมชนนะคะขึ้นไปแล้วเนี่ยมุ่งคุ้มครองชื่อทั้งคำเช่นข้าวสังหยดเมืองพัทลุงข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้นะคะสิ่งนี้เนี่ยเป็นสินค้าแล้วก็เป็นแบรนด์ชุมชนด้วยขึ้นทะเบียนไปแล้วเนี่ยผู้ผลิตได้ประโยชน์นะคะทำให้มีการคุ้มครองแล้วก็ปกปักรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงการใช้ชื่อ GI ในเชิงการค้าและการตลาดการสนับสนุนหรือการช่วยเหลือของความจริงก็ต้องเริ่มที่มูลนิธิเตียงชีราธิวัฒน์นะครับมูลนิธินี้ได้มาประสานกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงหลังจากนั้นก็ทางมูลนิธิก็ประสานกับทางท็อปให้เข้ามาช่วยเหลือเรื่องตลาดก็ปรากฏว่าจากท็อปที่เราได้ส่งก้าวให้ท็อปค่ะอยู่ก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้กับครอบครัวนะครับก็ถือว่าเป็นสร้างผ่านสร้างรายได้สร้างมูลค่าให้กับผลผลิตของเราหลังจากที่กลุ่มมูลนิธิเตียงจิราธิวัฒน์ภายใต้เซ็นทรัลกรุ๊ปนะคะได้เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรโดยการที่สร้างโรงสีข้าวแล้วก็ให้เครื่องคัดแยกหินออกจากข้าวแล้วเนี่ยค่ะท็อปส์นะคะได้ช่วยนำข้าวสังหยดเมืองพัทลุงนะคะไปวางจำหน่ายกว่า100สาขานะคะปัจจุบันสาขาที่เราจำหน่ายได้แก่เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ท็อปส์มาร์เก็ตท็อปส์ซูเปอร์สโตร์นะคะตอนนี้จริงๆก็มีมากมายนะครับการนำข้าวสังหยดไปแปรรูปก็คือเป็นข้าวสารชนิดต่างๆซึ่งทางกลุ่มนี้ผลิตอยู่ข้าวคล่องข้าวซ้อมมือแล้วก็เราสามารถเอาสิ่งเหลือใช้จากโรงสีข้าวนี่ไปเช่นปลายข้าวนี่ครับเขาไปมู้เป็นแป้งก็ไปทำขนมต่างๆตอนนี้ก็ต่อยอดไปเป็นเส้นขนมจีนอบแป้งแล้วก็มักกะโรนีในส่วนของการบริโภคก็แน่นอนที่สุดว่าถ้าเราผลิตข้าวที่มีคุณภาพผลิตเองแหล่งรู้แหล่งผลิตแปลงผลิตอยู่ที่ไหนใครเป็นผู้ผลิตเราเชื่อมั่นตรงนี้แล้วก็เชื่อว่าข้าวนั้นก็มีคุณภาพบริโภคเข้าไปแล้วก็ปลอดภัยและมีประโยชน์กับร่างกาย